แพรสวัสดีค่ะแพรนะคะยองเซลแพรนิดาทุกคนในที่สุดแพรก็สอบเสร็จแล้วช่วงสอบนะคะก็ไม่ได้มาลงคลิปให้ทุกคนดูเลยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะตอนนี้สอบเสร็จแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามมาลงคลิปให้สม่ำเสมอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทุกคนคะสาเหตุที่แพรมาเรียนที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเพราะว่าแพรก็รักแล้วก็ชอบในประเทศนี้นะคะมีหลายๆอย่างที่ทำให้แพรชอบอย่างเช่นนักร้องอาหารการกินหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แพรคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของประเทศนี้มากๆแล้วก็ทำให้เวลาแพรอยู่ประเทศนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าสะดวกสบายมีความสุขนะคะก็คือการโดยสารสาธารณะของที่นี่ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟใต้ดินรถไฟฟ้ารถบัสแอร์พอร์ตลิงก์หรือแม้กระทั่งจักรยานนะคะคือแบบทุกอย่างนะคะนั่งเลยก็คือสามารถไปได้ถึงทุกที่นะคะแล้วก็ไปได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้แพรจะมาลองเที่ยวโดยใช้การโดยสารสาธารณะของประเทศเกาหลีให้ครบทุกอย่างนะคะโดยสิ่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือที่มันนี่การ์ดค่ะแค่การ์ดเดียวนะคะสามารถไปได้ทุกที่ทุกซอกทุกมุมทุกจังหวัดเลยก็แล้วนอกจากนั้นเนี่ยสามารถกินเที่ยวช็อปแล้วก็ทำอย่างอื่นอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วเราไปดูกันค่ะว่าการ์ดนี้เนี่ยจะพาเราไปที่ไหนบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ย let's go โอเคค่ะตอนนี้แพรก็เดินออกมาอยู่แถวแถวหลังมหาลัยของแพรแล้วนะคะทุกคนแถวแถวหลังมหาลัยของแพรเนี่ยจะเป็นแถวสถานีชุงโรนะคะสาย3สีส้มนะคะที่แรกที่เราจะไปวันนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับชุงโมโลเลยก็คือสถานีต่อไปจากชุงโมโลเลยนะคะคือสถานีเมียงดงนั่นเองเป็นแหล่งช็อปที่คนไทยทุกคนชอบนะคะแพรคิดว่าแต่ว่าตอนนี้แพรแบบว่าหิวข้าวมากเลยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราหาขนมปังเล็กๆอุ้ยนี่ Ideal Coffee ถ้างั้นเดี๋ยวเราแวะ Ideal Coffee แล้วเดี๋ยวลองใช้ทีมันนี่การ์ดซื้อขนมปังกันดูดีกว่าค่ะทุกคนขนมปังมื้อเช้าของแพรไปแล้วนะคะทุกคนด้วยแค่ทีมันนี่การ์ดอันเดียวเองแล้วก็ตอนนี้แพรมาอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วนะคะเพื่อที่เราจะไปเมียงดงกันนะคะทุกคนช็อปที่นี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสถานที่ดีกว่าค่ะเพราะว่าแพครู้ใช่ไหมว่าน้องๆคนไทยทุกคนเนี่ยชอบดูโอปป้าที่ฮงแดกันใช่ไหมแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยก็จะมีคนออกมาทำการแสดงที่ฮงแดกันเยอะแยะมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ฮงแดกันเลยดีกว่านะคะทุกคนค่ะแล้วก็วิธีทางที่เราจะเดินทางจากเมียงดงไปฮงแดนะคะก็คือเราจะขึ้นรถไฟใต้ดินกันไปเลยค่ะทุกคนก็คือที่สถานีรถไฟใต้ดินของเกาหลีเกือบทุกสถานีนะคะจะมีเครื่องนี้อยู่เป็นเครื่องไว้ซื้อที่มันนี่นะคะแล้วก็เป็นเครื่องเติมเงินนะคะที่คนสามารถซื้อได้ง่ายๆโดยใช้เครื่องนี้เลยค่ะแล้วก็เวลามันออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาให้เราเป็นกล่องอย่างนี้ให้เลยนะคะเรียบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นรถไฟใต้ดินกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องเติมเงินกันก่อนนะคะวิธีเติมเงินไม่ยากเลยค่ะแค่วางลงมาแค่นั้นเองค่ะวางนะคะแล้วเราก็เลือกจำนวนเงินที่เราจะเติมใช่ไหมแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่ต้องกดอะไรให้ยุ่งยากเลยนะคะแค่วางเสียบเงินจบเราจะนั่งรถไฟใต้ดินจากเมียงดงนะคะไปที่โซลสเตชันแล้วก็นั่งแอร์พอร์ตลิงค์จากโซลสเตชันนะคะตรงไปที่ฮงแดนะคะเพียงแค่นี้เองก็ถึงแล้วนะคะโอเคเราอยู่ที่โซลสเตชันแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องไปทรานสเฟอร์โดยใช้แอร์พอร์ตเรียลโรดนะคะทุกคนดูดิมองทุกย่างก้าวเลยเห็นปะไม่ต้องกลัวหลงทางเลยนะทุกคนไปค่ะทุกคนดูสิไม่ต้องห่วงว่า
จะหลงทางเลยนะคะเพราะว่ามันมีทางบอกเรื่อยๆเลยเดี๋ยวไปเห็นนะติดอยู่ตามพื้นอย่างเงี้ยมาเกาหลีไม่หลงทางแน่นอนค่ะไม่ต้องงอทัวร์แล้วค่ะทุกคนเราไม่มีทางหลงทางแน่นอนเออเลิศเห็นไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วเรากำลังจะไปฮงแดนะคะแล้วถ้าเกิดว่านั่งตรงนี้เลยไปเรื่อยๆก็จะเจออินชอนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตค่ะเดินดูวิวแม่น้ำฮันอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นที่ที่มาขี่จักรยานเล่นกันก็ได้ก็แบบอาจจะคล้ายๆเหมือนสวนจตุจักรบ้านเราอะไรอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมเออเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่าที่ขี่จักรยานเล่นที่นั่งเรือเล่นหรือว่าแบบที่มาปิกนิกอะไรกันนี้ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเซเว่นอีเลเว่นนะคะไปเข้าร้านสะดวกซื้อของแล้วเดี๋ยวมาปิกนิกกันดีกว่าค่ะทุกคนอากาศหนาวๆอย่างนี้เราก็ต้องหาราเมนมากินกันยิ้มแม่น้ำกันทุกคนโอเคเรียบร้อยนะคะวันนี้จบแล้วกับการเที่ยวทั่วเกาหลีโดยใช้ทีมันนี่การ์ดเดียวของเรานะคะคือวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าครบเลยจริงๆค่ะกับแค่การ์ดทีมันนี่ใบเดียวเองเท่านั้นถ้างั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเกาหลีนะคะอย่าลืมลองทำตามแพรดูนะคะรับรองว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ต้องปวดหัวกับการใช้เงินสดอย่างแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้แพรด้วยนะคะอียองซังอีหมามีชิชิแมนชัวร์แล้วก็คุดกเกิร์กมานินดูโลจูเซลคือมันนั่นอันยังสวัสดีค่ะ